การจับจ่ายซื้อสินค้าในงานเทใจคืนสุขสู่ประชาชนในวันที่2นี้นะคะก็มีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักซึ่งส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลจัดงานลดราคาสินค้าราคาถูกแบบนี้ขึ้นอีกเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จริงติดตามกับคุณพรสุดาสงวนสุขค่ะประชาชนจำนวนมากกำลังง่วนกับการเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันภายในห้างค้าปลีกรายใหญ่แห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหลายแห่งที่ร่วมการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ในโครงการเทใจคืนสุขสู่ประชาชนโดยประชาชนรายนี้ยอมรับว่าตัดสินใจเข้ามาซื้อสินค้าครั้งนี้เป็นจำนวนที่มากกว่าที่เคยซื้อทุกครั้งเนื่องจากมีการนำสินค้ามาลดราคาจำนวนมากซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเพราะสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่ถือเป็นของจำเป็นที่ใช้อยู่แล้วว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็จะลดพวกค่าของชีพลดอะไรพวกนี้แล้วก็ลดพวกน้ำมันอย่างพี่ใช้น้ำเอรถกระบะอยู่ก็ลดพวกดีเซลก็ดีค่ะถูกใจก็จะมีพวกอุปโภคบริโภคอย่างวันนี้ก็มีน้ำมันมีกระป๋องกาแฟมีน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะช่วยได้เยอะช่วยค่าผลเขาขึ้นไหมดีค่ะมีบ่อยๆก็ดีขณะที่รายนี้บอกว่าหลังจากทราบข่าวว่ามีการจัดงานลดราคาสินค้าของรัฐบาลจึงได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าทันทีเพราะมีเวลาการจัดงานเพียง7วันเท่านั้นและมีสินค้าที่ลดราคาจำนวนมากจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มหรือจัดงานในลักษณะนี้ขึ้นอีกเพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้จริงก็ช่วยได้เยอะครับอย่างสินค้าราคาที่ว่ามันแพงๆก็ช่วยเซฟได้เนี่ยก็อยากจะมีสัก3เดือนเว้นช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้คือเหมือนว่าพอใช้จ่ายกันครบแล้วก็กลับมารอบที่2อีกคือเดือน3เดือนครั้งอะไรประมาณนี้ฮะช่วยได้เยอะเลยครับก็ดีนะคะเพราะว่าประชาชนทุกคนก็อยากได้ของถูกใช่ไหมคะลดราคาก็รัฐบาลก็ทำถูกแล้วถ้าลดราคาให้กับประชาชนเพราะว่ารายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างป้าอย่างเงี้ยรายได้น้อยก็มาซื้อของพวกนี้นานๆถึงจะมารู้อยู่ว่ารัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะลดราคาให้กับคนรายได้น้อยรู้แล้วก็ดีใจค่ะดีใจกับทุกๆคนด้วยที่รัฐบาลเขาช่วยเหลือโครงการเทใจคืนสุขสู่ประชาชนที่จัดขึ้นถึงวันที่30ธันวาคมนี้ถือเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่พร้อมนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาลดราคาช่วยค่าครองชีพประชาชนขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีแนวคิดจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อผู้มีรายได้น้อยในระยะต่อไปอีกด้วยพรสุดาสงวนสุขห้องข่าว NBT